بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته เดี๋ยวอื่นใดต้องขอขอบคุณหมอซอเลห์นะครับที่มาให้ความรู้กับพี่น้องก็คุยกับหมอซอเลห์นะครับว่าแต่ละเดือนก็จะเชิญท่านมาเนาะนะครับแล้วก็พี่น้องมีคำถามเกี่ยวอะไรกับเรื่องสุขภาพหรือไม่ใช่ของเราเองนะอาจจะเป็นของป้าของมะของเราแล้วก็เขียนจดไว้นะครับหมอซอเลห์นี่เขาก็มีความรู้เรื่องนี้นะครับก็มาให้แล้วก็มันเกี่ยวกับอะไรกับอิสลามเกี่ยวไหมนบีบอกว่ามุมินผู้ศรัทธาที่กอวียุนที่แข็งแรงเนี่ยคอยรุนดีกว่าอัฟดอนกว่าประเสริฐกว่ามุสลิมที่ดออีฟมุสลิมที่อ่อนแอเห็นไหมงั้นเวลาเราอ่อนแอเนี่ยเราจะยืนละหมาดได้ยังไงครับเวลาเราอ่อนแอนี่เราจะถือศีลอดได้ยังไงฉะนั้นมุสลิมที่แข็งแรงเนี่ยย่อมดีกว่ามุสลิมที่อ่อนแอนี่นบีบอกฉะนั้นเรื่องของสุขภาพก็เป็นเรื่องที่สำคัญนะครับก็เนื้ออื่นใดขอประชาสัมพันธ์ก่อนเลยนะครับว่าวันที่27 28 29เรามีการอบรมเด็กนะครับเดือนนี้เพราะว่าเดือนนี้27 28 29 30นี่เขาหยุดราชการ4วันนะครับก็เป็นทางดีเลยสำหรับรับผ่านซึ่งจ้องมานานแล้วนะครับเราจะมีการอบรมเยาวชนอบรมเด็กตั้งแต่อายุ9ปีนะ9ขวบฮะ8ไม่ได้ครับขอเพราะ8ถึงขอโทษ9ถึง12นะปีหน้านั้นจะรอเพราะรับ30คนรับเด็กเนี่ย30คนเด็กผู้ชายอย่างเดียวนะครับคือเด็กผู้หญิงพี่เลี้ยงจะไปนอนตรงไหนฮะเพราะว่าบ้านพักยังไม่เสร็จนี่พี่น้องที่บริจาคมานี่นะฮะบ้านพักคนเดินทางนี่นะครับขึ้นแล้วนะฮะนี่กำลังจะขึ้นเสานะครับนี่กำลังจะขึ้นเสาฉะนั้นเราก็ขอรับเด็กผู้ชายก่อนนะฮะ9ขวบถึง12ปีนะฮะเด็กแบบลูกคุณหนูไม่ต้องส่งมานะเพราะที่นี่จะพาไปดำนานะครับนะแล้วก็พาไปขี่ม้านะครับม้าเนี่ยผมบอกให้ทีมงานเอามาที่นี่ได้ไหมเขาบอกไม่ได้สงสัยเท้าจะสึกแน่เลยเดี๋ยวเราไปคลอง19นะครับไปคลอง19แล้วก็มีพายเรือเราจะพาเด็กพายเรือนี่ปลอดภัยนะครับพี่น้องไม่อินชาอัลเลาะห์ไม่ล่มเหมือนภูเก็ตนะฮะนะอินชาอัลเลาะห์ดุอานะครับว่าจะใส่ชุดชูชีพนะครับแล้วก็มีพี่เลี้ยงเนี่ยพี่เลี้ยงเราได้จากด้านหลังนี่เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่จะมาช่วยนาจากพระนครนะครับแล้วก็เราจะมีเรื่องของการยิงธนูติดต่อแล้วนะครับทีมงานยิงธนูจะมาสอนเด็กตั้งแต่9ขวบถึง12ปีวันนั้นมีอยู่วันหนึ่งที่เราให้เด็กมายิงโอ้โหพี่น้องเด็กไม่อยากกลับบ้านเลยยิงกันเป็นปังๆเลยนะครับแล้วก็ปลอดภัยไหมบอกแล้วว่าปลอดภัยเป็นอันดับต้นแล้วใช้ถ้าเด็กนี่เป็นหัวยางใช้หัวยางยิงนะครับยิงไปแล้วก็มีเป้าอะไรให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็ เราจะผมนี่เดี๋ยวกำลังจะตรวจสอบดูว่าเราจะพายเรือไปหรือจะเดินไปที่ถ้ำข้างคาวแม่ไก่นะครับถ้ำข้างคาวผู้ปกครองบอกโอ้โหถ้าพูดถึงถ้ำเนี่ยแสลงเราจะไปถ้ำข้างคาวแม่ไก่กันนะครับพาเด็กกันไปนะครับเดินนี่ประมาณ2กิโลโดยประมาณนะหรืออาจจะพายเรือไปลงตรงนี้มันให้มีดีเทลหน่อยนะเด็กก็เห็นน้ำนี่ก็สนุกแหละก็ยังไม่ได้สำรวจนะฮะต้องถามคนที่นี่ไม่มีใช่ไหมไม่มีทางขึ้นใช่ไหมเหรองั้นเดินนะเดินหรือว่าเอาไปส่งเนี่ยไปส่งตรงปากทางอะได้ใช่ไหมปากทางเห็นมีศาลาอยู่ศาลาที่เขาไอ้นั่นรถนะไปลงตรงนั้นเดี๋ยวดูก่อนนะก็ค่อยๆทำไปนะฮะครั้งแรกที่เราจะอบรมนะเด็กจะนอนข้างบนนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับก็ใช้มุกเดิมนะฮะก็ให้พี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่หรือคนมีสตุ้งสตางค์ผู้ใหญ่ใจดีมาเรามีเลี้ยงอาหารเนี่ยเลี้ยงอาหารเด็กเนี่ย30คนผู้ใหญ่ทีมงานก็ตีไป20คนประมาณ50คนแล้วก็จะมีอาหารเนี่ยเลี้ยงด้วยกัน9 มื้อนะครับตอนนี้พี่น้องจองมาหมดแล้วนะ5มื้อเหลือ4มื้อเหลือ5มื้อนะครับเหลือ5มื้อพี่น้องท่านใดอยากจะ
ร่วมบริจาค ก็ยินดีหรือบริจาคในส่วนอื่นก็ตามเพราะว่าเรายังขาดอีกเยอะนะครับเบาะชูชีพเรายังขาดอีกเยอะแต่ว่าหวังในความเมตตาหน้าที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานะครับที่จริงจะมีรายการนะครับรายการเขาเรียกอะไรนะพาเด็กๆไปคุยกับท่านจุฬานะครับแต่ปรากฏว่าท่านจุฬาไม่น่าจะไหวปิดเสียงนิดนึงนะปิดเสียงครับเสียงอ๋อนึกว่าเปิดการ์ตูนไว้นะครับอันนี้ก็เป็นโครงการของมูลที่รับผ่านนะครับที่เราจะทำนะครับ27 28 29 30พี่น้องไม่มีอะไรไม่รู้จะช่วยยังไงเอาช่วยแรงได้นะฮะมาเป็นแม่บ้านแม่ครัวมาช่วยอะไรนะล้างห้องน้ำได้เพราะตอนนี้ของเรายังไม่มีโต๊ะเสียแล้วนะครับไม่มีแม่บ้านแล้วนะครับยังขาดอยู่อินชาอัลเลาะห์ก็เดี๋ยวจะหาอยู่นะครับอินชาอัลเลาะห์ก็บอกพี่น้องว่าตอนนี้เราก็ทำในส่วนที่มูลนิธิสร้างขึ้นมาไม่ใช่เป็นอาคารไว้เฉยๆนะครับเราสร้างขึ้นมาบอกแล้วว่าเราจะเปลี่ยนแปลงคนจะสร้างคนนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งนะการอบรมแบบนี้ก็คือส่วนหนึ่งเราจะทำทุกอย่างเพื่อให้มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไขในสังคมนะครับอาคารเนี่ยเป็นแค่สถานที่ให้เรามาปฏิบัติหน้าที่นะครับแต่ความเป็นจริงแล้วเรื่องของการสร้างคนนี่เรื่องที่ยิ่งใหญ่ที่สุดนะครับพี่น้องง่ายๆนะเด็ก12คนกับโค้ช1คนที่ถ้าไม่มีประสบการณ์ไม่เคยเข้าไปเล่นในนั้นเลยวันนี้เขาจะมีชีวิตอยู่ไหมเราพูดถึงไม่ใช่พูดถึงตักเดดอัลลอฮ์นะครับครูเนี่ยบอกว่าไฟฉายเนี่ยใช้ทีละกระบอกแล้วก็ใช้ที่จำเป็นก็คือส่องน้ำว่ามันขึ้นมาแค่ไหนนี่คือถ้าหมดกระบอกนี้ค่อยเอากระบอกอื่นทั้งหมด13กระบอกแล้วตอนที่นักดำน้ำฝรั่งไปเจอนี่ไฟยังเปิดอยู่นะครับแสดงว่า10วันเนี่ย9ถึง10วันเนี่ยไฟที่เอาไปเนี่ยใช้ยังไม่หมดเลยนี่คือการวางแผนน้ำก็ให้กินจากน้ำไหนครับน้ำที่มันมาจากข้างบนน่ะน้ำข้างล่างไม่ได้ไม่ปลอดภัยน้ำที่มาจากร่องหินทั้งหมดออกมาแล้วมันก็หยดให้กินน้ำตรงนั้นซึ่งเป็นน้ำผ่านกระบวนการของธรรมชาติผ่านก้อนหินมาปั๊บอันนี้สะอาดกินได้พยายามอย่าเคลื่อนไหวเพราะจะเสียพลังงานเยอะของเขาเนี่ยเขาใช้นั่งสมาธิแล้วก็ว่าไปแต่เขาบอกว่าให้นั่งนิ่งๆแล้วก็อย่าใช้การเคลื่อนไหวเยอะเพราะมันจะเสียพลังงานทุกคนก็ชีวิตรอดได้นะตามที่เขาเรียกว่าตามอาดะห์ประเพณีหรือทำให้เราเข้าใจก็คือเรื่องของน้ำนะแต่ถ้าหากว่าเด็กเหล่านี้โค้ชเราคนนี้ไม่มีประสบการณ์นี่ก็ไม่เอาสามารถเอาตัวรอดได้เด็กของเราก็เหมือนกันนะครับไม่ใช่ว่าเขาอยู่กับเราแล้วเขาจะเอาตัวรอดนะวันหนึ่งที่เขาต้องไปเผชิญข้างหน้านะครับผมชอบรายการญี่ปุ่นรายการหนึ่งชอบมากๆนั้นไม่รู้มีหรือเปล่าเขาส่งไลน์มาแล้วผมก็ได้ดูเขาปล่อยเด็กอายุ 3-4 ขวบไว้ในห้างครับโดยให้พ่อแม่เนี่ยคือเดินไปด้วยห้างด้วยกันสุดท้ายพ่อแม่ถูกนัดแนะบอกให้หลบไปเลยแล้วก็ให้แอบดูก็มีกล้องตามมีกล้องเป็นจุดๆดูว่าลูกของเราจะแก้ปัญหาอย่างไรในเมื่อพ่อแม่หายที่ห้างสรรพสินค้ามีเด็กคนหนึ่งนะครับเข้าไปหายามนะครับเข้าไปหายามแล้วก็บอกว่าแล้วก็ดึงในกระเป๋าเนี่ยจะมี เลขนะครับเลขเบอร์โทรศัพท์บอกว่าให้ช่วยโทรหาให้หน่อยนี่เด็ก 3-4 ขวบนี่ที่คิดได้แบบนี้เนี่ยผมว่ายอดแล้วนะคือคนอื่นเขาอาจจะไปก็ได้แต่เขาไปหายามเขาเดินไปหายามไปเดินเจ้าหน้าที่นั้นเด็กเนี่ยถ้าไม่ถูกฝึกไว้ก่อนเนี่ยเขาจะเอาตัวรอดในสังคมไม่ได้เหมือนกันถ้าเราหรือลูกของเราไม่มีศาสนาเนี่ยพี่น้องจะไปอยู่ตรงไหนบนโลกดุนยานี้พี่น้องลองบอกมาสิอยู่ไม่ได้อะครับแต่ถ้ามีศาสนาให้ไปอยู่ในสลัมอยู่ได้อยู่ในคอนโดเขาก็เอาตัวรอดได้ไปอยู่ในห้างเขาก็เอาตัวรอดได้แต่ถ้าเขาไม่มีศาสนาสักอย่างหนึ่งไปอยู่ตรงไหนเขาก็พ่ายแพ้กับสังคมที่เขาอยู่อันนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับฉะนั้นอะไรก็ตามที่เราให้ลูกได้นะเราให้แต่สิ่งที่วาญิบต้องให้คืออิสลามนะครับเหมือนเราที่มาเรียนมาศึกษาวันนี้นะครับอ่ะตอนท้ายเดี๋ยวจะนวดยาวตอนท้ายพอเรานมาเสร็จทานแล้วก็ทานอาหารนะครับเราก็จะไปเรียนกุรอานนะครับใครที่เ
ครั้งที่แล้วไม่ได้มาคราวนี้เรียนต่อได้เลยนะครับเพราะเพิ่งเรียนไปแค่ครั้งเดียวอ่านกุรอานสำหรับผู้ใหญ่นะทีนี้ผู้ใหญ่ไม่ต้องอายกันแล้วเนาะเรียนเฉพาะผู้ใหญ่เนาะเรียนอัลิฟบาตานะครับอัลิฟบาตาเลยตั้งแต่ต้นไม่ต้องอายแล้ววันนี้เราเกษียณแล้ววันนี้เราอายุเยอะแล้ววันนี้เอาอ่านกุรอานให้ได้3เดือนผสมคำได้อ่านกุรอานได้นะครับ3เดือนเนี่ยเปิดหัวใหญ่มาตรงไหนก็ได้อ่านได้ถ้าอ่านไม่ได้ตีครูถ้านักเรียนอ่านไม่ได้เนี่ยตีครู3เดือนคุยกันแล้วฮะผมคุยกับครูแล้วเนี่ยผู้ชายก็ครูอัมมัดผู้หญิงผมไม่ทราบชื่อครูอะไรนะไมซาร้อนนะครับบอกไมซาร้อครูไมซาร้อครูอัมมัด3เดือนนะต้องอ่านได้เปิดกุรอานตรงไหนต้องอ่านได้นี่คือการเทสคือการทดสอบอ่านผสมตัวเนี่ยอ่านได้ส่วนจะเอาอ่านตัจวีดเรียนต่ออีก3เดือนคอร์สที่2ฉะนั้นรุ่นนี้รุ่นแรกนะครับนะรุ่นหนูรุ่นหนูทดลองยาเนาะไม่ใช่นะครับรุ่นบุกเบิกนะนี่ภูมิใจมากนะฮะเดี๋ยวถ้าจะบอกว่าอาจารย์จะเอาประกาศนียบัตรเดี๋ยวทำให้นะไปติดที่บ้านอ่านกุรอานผสมตัวรุ่นแรกนะครับของรพานโอ้ยิ่งใหญ่มากนะนะครับอ่ะวันนี้เนื่องด้วย13ชีวิตที่ติดอยู่ในถ้ำผมก็ได้บทเรียนและนำบทเรียนนั้นมาเป็นเอกสารในวันนี้นะครับแล้วก็เป็นมารยาทรัฟฮานนี่จะสอนเน้นมารยาทพี่น้องท่านใดที่มาศึกษาที่รัฟฮานแล้วกลับไปบ้านแล้วนินทาคนเก่งไม่ต้องมาศึกษาที่รัฟฮานเนี่ยกลับไปอุ้ยด่าคนเก่งไม่ต้องมาเรียนนะครับเพราะแสดงว่าการศึกษาไม่สามารถกล่อมเกลาเราได้เลยทำไมซอฮาบะเนี่ยคนอย่างอุมัรเนี่ยพี่น้องอย่าว่าแต่มนุษย์เลยยินยังไม่เคยกลัวอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยมีหะดีษหนึ่งของอิหม่ามติรมิซีบอกว่าถ้าจะมีหลังจากฉันนบีนะบะดีนะนบียุนถ้าจะมีนบีหลังจากฉันแล้วก็อุมัรอิบนุคอตอบจะเป็นนบีอุมัรอิบนุคอตอบเนี่ยทุกคนเนี่ยเวลาจะอพยพไปยังมะดีนะห์แอบไปมีอุมัรคนเดียวไปยืนอยู่ที่กะบะห์แล้วประกาศให้บรรดาชาวกะบะห์บอกเลยว่าใครอยากจะให้ภรรยาเป็นม่ายลูกเป็นเด็กกำพร้าเจอกันที่หลังเขาอุมัรไปยืนรอไม่คิดมาสักคนนี่อุมัรอิบนุคอตอบนะอย่าว่าแต่คนเลยมนุษย์ยินยังไม่กลัวนะครับเพราะว่ามีหะดีษบอกนะมีหะดีษบอกท่านอบูบักเดินมาหานบีนะนบีบอกว่านี่นะปั๊บนั่งอุสมานมานั่งพอท่านอุมัรมาปุ๊บนั่งนบีบอกว่าอบูบักตอนที่ท่านเดินมาเนี่ยชัยฏอนก็มากับท่านด้วยอุสมานท่านเดินมาชัยฏอนก็มากับท่านด้วยแต่พออุมัรเดินมาชัยฏอนวิ่งหนีเลยคนที่เขาเรียกเข้มแข็งภาษาโบราณเขาเรียกคนมีตบะคนมีเขาเรียกว่ามีเขาเรียกอะไรถ้าภาษาพูดเขาเรียกบรรลุโสดาบันอะของคนที่มีความเคร่งครัดมีอีหม่านเนี่ยเขาจะไม่กลัวอะไรนะครับไม่ว่าจะมนุษย์หรือยินก็ตามกลัวอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอย่างเดียวนะครับฉะนั้นบรรดาซอฮาบะเนี่ยอย่างคนท่านอุมัรซึ่งถือดาบแล้วตามหาว่านบีอยู่ไหนจะฟันคอคนนี้กลับเป็นคนซึ่งมายืนนำทัพเอาอิสลามไปเผยแผ่นะครับนี่คือท่านอุมัรอิบนุคอตอบนั้นฉะนั้นอิสลามเปลี่ยนคนเหล่านี้ได้เนี่ยไม่ใช่เรื่องธรรมดาเปลี่ยนคนที่เป็นเสือเป็นนักเลงหัวไม้แล้วมารับใช้อิสลามเนี่ยนี่คือบรารักัตคือคนที่ยึดอิสลามจริงแต่ถ้าใครมาศึกษาอิสลามและทะเลาะกับคนอื่นเยอะขึ้นศึกษาอิสลามด่าคนอื่นเยอะขึ้นศึกษาอิสลามดูว่าตัวเองเก่งกับคนอื่นเยอะขึ้นแสดงว่าเขายังไม่ซึมซับอิสลามเขาแค่อ่านอิสลามฉะนั้นถ้าเมื่อใดก็ตามที่เราอ่านอิสลามเราก็จะไม่เปลี่ยนแปลงหัวใจเราแต่เมื่อใดก็ตามที่เราศึกษาอิสลามอ่านอิสลามแล้วเปลี่ยนแปลงเรื่องหนึ่งสองเรื่องสามเรื่องหรือกี่เรื่องก็ตามนั่นแหละศึกษาอิสลามแล้วมีความลึกซึ้งทำไมซอฮาบะเขาเปลี่ยนได้ด้วยกับอิสลามทำไมซอฮาบะบริจาคได้เยอะอย่างมากมายบางคนบริจาคสวนเลยบอกรอซูลครับสวนอินทผลัมเอาไปเลยแล้วก็เอา
เอาไปฟีซาบิลิลลาห์ทำไมหัวจิตหัวใจเขาทำอย่างนั้นได้ด้วยอิสลามฉะนั้นสังคมเราขาดจริยธรรมมากมาย13ชีวิตที่เกิดอยู่ในถ้ำเนี่ยที่ไปติดอยู่ในถ้ำกับสอนให้สังคมไทยมีความรักกันนะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันซึ่งไม่เคยปรากฏนะครับเดี๋ยวจะมีในรายละเอียดนี้ข้อที่1วันนี้มารยาทในการอยู่ร่วมกันนะครับข้อที่1ให้การช่วยเหลือผู้อื่นเพื่อนร่วมสังคมเดียวกันนี่คือสิ่งที่เราได้พี่น้องการที่เราเสียสละให้กับคนอื่นการที่เราเห็นกับคนอื่นเป็นเรื่องที่อิสลามสอนไม่ใช่ว่าธุระไม่ใช่วันนี้นะครับภาพมันตัดกันนะเด็กผู้หญิงตบกันพวกเราเห็นทำไงในส่วนสังคมส่วนใหญ่เชียร์แล้วก็ทำมานี่เอาแอปที่ชัดที่สุดถ่ายเสร็จปุ๊บลงรอดูว่าใครจะฟอลโล่เท่าไหร่ใครจะกดไลค์เท่าไหร่ใครจะแชร์เท่าไหร่นี่คือสังคมเราวันนั้นพี่น้องแชร์มาให้ดูแกอยู่ชั้นบนแล้วลงมาเยื้องหน่อยก็มีบ้านซึ่งมีคนเนี่ยเอารถกระบะมาจอดแล้วก็ปีนรั้วเข้าไปแล้วก็ขนของเสร็จแล้วข้างบ้านทำไงครับถ่ายวิดีโอแล้วก็บอกว่าบ้านหลังนี้กำลังถูกขโมยเอ้าแทนที่จะลงไปเลวร้ายสุดเอาแบบสุดๆเลยโทร191บอกตำรวจใช่ไหมแล้วตัวเองก็ลงไปว่าท่านเป็นอะไรกับบ้านนี้ไม่เห็นเคยเห็นท่านเลยเนี่ยงั้นจะขอโทรหาเจ้าของบ้านหน่อยบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่าเบอร์เจ้าของบ้านเบอร์อะไรนะสมมุตินะแต่เราก็ต้องฟอร์มนี่ต้องเป็นแบบนี้สังคมเราแต่สังคมเราทุกวันนี้นี่ปั๊บถ่ายไว้นะถ่ายปั๊บมันไปแล้วลง Facebook แล้วจะตามมันจับที่ไหนอ่ะไอ้ทะเบียนเนี่ยมันทะเบียนไม่ใช่ทะเบียนจริงหรอกนี่สังคมเราแต่อิสลามไม่ได้สอนแบบนี้อิสลามสอนว่าให้ช่วยเหลือคนอื่นให้ดูแลคนอื่นอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาสอนให้เรานั้นตะอาวนูอัลลันบิริวัตตักวาให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเรื่องของความดีงามอ่านดูฮะดีษนบีวัลลอฮุฟีอาวนิลอับดีมากานัลอับดุฟีอาวนิลอาคีฮิและอัลลอฮฺจะอยู่ในการช่วยเหลือเบาคนหนึ่งตราบที่เบาคนนั้นกำลังช่วยเหลือพี่น้องของเขาอยู่นี่คือคำสอนของอิสลามครับเอาใหม่คำว่าอับดุลแปลว่าบ่าวของอัลลอฮ์ที่อีหม่านก็ได้ไม่อีหม่านก็ได้บ่าวของอัลลอฮ์ที่เป็นต่างศาสนิกหรือเป็นมุสลิมก็ตามเห็นคนตกน้ำแล้วถามเขาบอกว่าพี่ศาสนาอะไรครับถามไหมอ๋อศาสนาพุทธอ๋อวัสลามเดินตอบอย่างนั้นเหรอเออถามอ้าวเด็กคนที่ติดในถ้ำ13ชีวิตนับถือศาสนาอะไรอ๋อไม่ใช่อิสลามอ๋อไม่ยุ่งแต่ถ้าสมมุติว่ากลับกันถ้าในถ้ำเป็นมุสลิมหมดเลยถามว่าพี่น้องชาวไทยช่วยไหมเออช่วยแสดงว่าเราบะเค้นขี้เหนียวแล้วตอนนี้มีประหลาดนะครับมีประเด็นว่าเออเราจะขอดุอาให้กับคนที่ไม่ใช่มุสลิมได้ไหมนับวันพันปีเราไม่เคยพูดประเด็นนี้ใช่ปะแต่พอมีเรื่องเหล่านี้มาพูดเพื่อการช่วยเหลือเราการขอดุอาโบยเบสิกพื้นฐานเราขอดุอาให้คนต่างสิ่งได้อยู่แล้วจะมาขีลาบกันว่าขออันนั้นเรื่องหนึ่งแต่ถามว่าถ้าลูกของเราติดอยู่ในถ้ำแล้วไม่มีใครมาช่วยเลยนอกจากของตัวเราแล้วก็ญาติของเราเราจะมีความรู้สึกยังไงฉันใดฉันนั้นครับลูกของคนอื่นติดถ้ำเราต้องไปช่วยพี่น้องเกาะลิบงจังหวัดตรังมุสลิมทั้งกระบี่นะครับที่เก็บรังนกนะก็ไปช่วยนี่ได้ข่าวว่ารถไปช่วยเด็กรถแถนนะครับลงไปเนี่ยพี่น้องเรามุสลิมอัลลอฮ์นายกขุดเจาะน้ำบาดาลเป็นมุสลิมที่บอกว่าเมียบอกว่าถ้าเด็กยังไม่ออกจากถ้ำไม่ต้องกลับบ้านวะกับเลยภรรยานี่วะกับเลยเขาจึงมีประโยคเด็ดอะไรนะส่งผัวไปช่วยเด็ก
ว่ากลับอย่ากลับนะถ้าเด็กไม่ออกมาแกบอกว่าค่าจ้างของแกก็คือให้เด็กปลอดภัยเห็นยังนี่นี่มุสลิมเราแล้วก็เสร็จแล้วเสร็จแล้วมีนี่นะครับมีคุณอะไรนะทางของครูอาลีครูอาลีอาลีฟก็ไปบังฟีนเราไปนะครับบังฟีนที่ให้ลำโพงเราเนี่ยบังฟีนไปนะไปช่วยเรื่องลำโพงไปช่วยเรื่องของไฟที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ไม่ต้องใช้สายไปวางไว้ในถ้ำบังฟีนเราไปอยู่กี่วันแล้วยังไม่กลับเลยเห็นยังไลฟ์สดอยู่เลยนั่นเขาช่วยกันทุกโหระแหงนะครับปรากฏว่ามีมุสลิมเราที่ไปช่วยกลับมาบอกว่าเอ้ยคนนั้นช่วยเนียดเพื่ออวดอัลลอฮ์ในขณะที่คนต่างศาสนาเขาเป็นเดือดเป็นแค้นจนกระทั่งมีการเสียชีวิตวันนั้นเนี่ยแต่เรามานั่งถกเถียงกันว่ามุสลิมด้วยกันไปช่วยเหลือเพราะอยากดังผมประทับใจหลายคนนะครับเป็นสตรีใช้นางสาวอยู่นะอายุ38เจ้าของกิจการนะซักอบรีดนะโอ้โหนี่นั่งฟังสัมภาษณ์นี่สุดยอดเลยนะครับช่วยอะไรไม่ได้เลยนอกจากแบบนี้ช่วยไปเอาเสื้อของเจ้าหน้าที่มาแล้วก็มันมีการซักที่หลายลีลาถ้ามีโคลนเขาจะเอาโคลนออกก่อนแล้วก็ซักอีกอย่างนึงนะครับนี่คือคนที่เขาฉะนั้นเด็กถ้าออกมาเด็กและโค้ชที่ออกมา13ชีวิตเนี่ยไม่ได้หลายหมายรวมว่าฝรั่งที่ดำน้ำไปเจอคนแรกจะช่วยนะครับมันคือคนทั้งหมดแล้วนี่ได้ข่าวว่าคนที่ดำน้ำที่กลับไปเอาพระพ่วงมาอีกกลับมาเมืองไทยต่อเพื่อที่ให้เชี่ยวชาญในเรื่องดำน้ำมาช่วยเด็กออกมาตอนนี้วางแผนก็จะช่วยออกมาอย่างไรนี่แล้วก็บางคนนี่นะครับอยู่ตีนเขาน้ำที่สูบออกมาจากถ้ำไปลงในนาเขา50ไร่ท่วมไปแล้วเขาบอกว่าเขาปลูกข้าวได้3วันน้ำมาเลยเขาบอกไม่เป็นไรให้ช่วยเด็กก่อนข้าวเดี๋ยวปลูกใหม่ได้นี่ถ้ามุสลิมเรานี่น้ำท่วมนี่นะ50ไร่เนี่ยครับถ้าเป็นมุสลิมอันโดยเชื่อมั้ยอาจจะด่าคนที่อยู่ในถ้ำ13คนน่ะติดทำไมวะเนี่ยน้ำกูท่วมสมมติอย่างนี้ไล่นาพังวิชิปไม่อยู่แต่เขาบอกช่วยเด็กก่อน50ไร่หายไปเลยนะครับเป็นเงินเท่าไหร่แต่เขาบอกว่าถ้าเด็กต้องรอดเอาออกมาเลยน้ำเดี๋ยวนาปลูกใหม่ใจแต่ในหลักการอิสลามบอกอย่างนี้ว่ายิ่งช่วยคนมากเท่าไรอัลลอฮ์จะอยู่กับเรามากเท่านั้นพี่น้องลองดูคนที่ช่วยคนอื่นเนี่ยสังเกตไหมผมเคยนั่งสังเกตเวลาขับรถไปบรรยายกลางคืนกลับมาตามปั๊มจะมีใครอ่ะร่วมอะไรร่วมกตัญญูอะไรพวกนี้นะเขาก็คนนี้เขามีหลายองค์กรนะเขาก็จอดอยู่ตามปั๊มต่างๆบางคนบอกคอยเก็บศพไม่ใช่คอยช่วยคนที่อาจจะเกิดอุบัติเหตุบนท้องถนนจะเจตนาหรือไม่เจตนาด้วยความเป็นเมตตาจิตนะครับผมถามว่าสมมุติว่าเด็กแว้นขับรถคว่ำเนี่ยพวกเมตตาจิตเหล่านี้จะทำไมฮะสมควรแล้วนอนไปเถอะตายไปไม่นะครับช่วยหมอเนี่ยช่วยหมดนะโจรถูกยิงมาก็ต้องตำรวจต้องพาไปโรงพยาบาลก่อนหมอบอกว่าอ๋อแกเป็นโจรเหรอทำแบบเคลียร์เดี๋ยวก็ตายไม่ใช่คำว่าพี่น้องร่วมสังคมเนี่ยเราต้องช่วยเหลือเขาอัลลอฮ์สั่งนบีบอกว่าใครที่ช่วยเหลือคนอื่นอัลลอฮ์จะอยู่กับเราอันนี้ยิ่งใหญ่มากนะครับพี่น้องฉะนั้นจะสังเกตนะว่าการช่วยเหลือในเด็กที่อยู่ในบุคคลที่13ชีวิตอยู่ในถ้ำทุกภาคส่วนมาช่วยเหลือกันอิสลามสอนเรื่องนี้แล้วอิสลามส่งเสริมให้ช่วยแม้ว่าจะเป็นมุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกต่อไปบอกว่าคอยรุนนาสอัมฟะอุมลินนาสพี่น้องดูหน้าที่2คอยรุนนาสคนที่ดีที่สุดในหมู่มนุษย์
ดูที่นบีใช้ศัพท์นะครับนบีจะใช้ว่าคอยรุ่นมุสลิมก็ได้ไม่ใช่แต่นบีใช้คำว่าคอยรุ่นนาสคนที่ดีที่สุดในหมู่ผู้คนทั้งหลายอัมฟาอุฮุมลินนาสคือคนที่ทำคุณูปการให้กับผู้อื่นมากที่สุดเป็นจิตอาสามากที่สุดใครตกทุกข์ได้ยากช่วยใครต้องการความช่วยเหลือช่วยแบบไม่มีข้อแม้ช่วยแบบจิตใจที่อยากที่จะช่วยนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าใครที่ช่วยคนอื่นมากที่สุดดีที่สุดในหมู่พวกเราผมประทับใจอุลามะคนหนึ่งนะตอบคำถามอุลามะครับครูครับอันนี้เป็นอุลามะที่ไม่ใช่อยู่ในเมืองไทยนะเป็นอุลามะต่างประเทศถ้าหากว่าในกออ่ะผมยกตัวอย่างได้ถ้าบุคคลหนึ่งในกอไปสุราสุโบกกลับบ้านซูรีไปกลับบ้านอาซัดไปกลับบ้านมักริบไปกลับบ้านอิชาไปกลับบ้านห้าเวลาไปมัสยิดตลอดถามว่าเป็นคนดีไหมเชคคนนี้ตอบว่าเป็นคนดีแต่ไม่ใช่ดีที่สุดเพราะอะไรเชคคนนี้บอกว่าเมื่อเขาทำดีเขาความดีได้กับตัวเขานั่นถูกแต่เขาไม่เคยช่วยเหลือคนอื่นไม่เคยบอกกล่าวคนอื่นไม่เคยชักชวนคนอื่นอันนี้ยังไม่ดีที่สุดฉะนั้นคนที่ดีที่สุดก็คือไปสุราด้วยเรียกร้องบอกคนอื่นด้วยช่วยเหลือคนอื่นด้วยเพราะมีบางคนนะครับไปมาสุราอย่างเดียวไม่เคยช่วยเหลือใครเลยไม่เคยพบปะพูดคุยใครเลยไม่เคยแม้กระทั่งที่จะชวนเขาไปสุราพร้อมกับเขาฉะนั้นคนที่ดีที่สุดในหมู่พวกเราที่นบีบอกคืออัมฟาอุฮุมลินนาสใครที่ช่วยเหลือคนอื่นอย่างหมอซอแลนี่นะครับให้บริการความรู้คนอื่นรักษาโรคคนหมอซอแลจะสุขภาพดีจะสังเกตไหมมีหมอตอนที่ผมอยู่ที่ถนนตกตอนเด็กๆผมไปหาหมอนะครับผมก็เคืองหมอตอนนั้นเด็กนะเคืองหมอคือผมปวดหัวมากอะครับอ่ะมะก็พาไปหาหมอพอหมอเสร็จเขาก็ฉีดที่แขนผมบอกแล้วมันจะหายตรงไหนคือผมปวดหัวไง ก็น่าจะฉีดที่หัวนะไอ้ตอนนั้นเด็กๆนะครับทุกวันนี้นะผมโตจนป่านี้หมอคนนี้ยังรักษาอยู่เลยทุกวันนี้ยังรักษาอยู่แล้วก็สวดทรงหน้าตาคงเดิมเหมือนตอนที่ผมไปหาตอนแรกอัลลอฮ์จะปกป้องรักษาคนเหล่านี้เพราะคนเหล่านี้ช่วยเหลือคนอื่นไปสังเกตดูเถอะครับคนเป็นหมอคนเป็นครูคนที่ทำอาชีพเพื่อบริการคนอื่นอัลลอฮ์จะให้เขาสุขภาพร่างกายแข็งแรงและนบีก็บอกว่าดาวูเบรจงอะไรอะไรครับอะไรดาวูมารดอกุมบิสซอดะกอจงรักษาโรคของพวกท่านด้วยกับการซอดะกอฉะนั้นควบคู่กับรักษาเบาหวานควบคู่กับรักษาไตรักษาหัวใจก็คือบิสซอดะกอซอดะกอจ่ายการจ่ายก็คือช่วยเหลือคนอื่นด้วยนะครับข้อที่สองการเป็นจิตอาสาการเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนนี่ยิ่งใหญ่มากคนที่ไปช่วยเหลือ13ชีวิตที่ถ้ำหลวงไม่มีใครเอาสตังค์แม้แต่บาทเดียวนั่งเครื่องบินไปนั่งเองขับรถไปขับเองสองสามีภรรยาไม่ใช่มุสลิมนะครับไปที่นั่นไปนั่งอยู่ท้ายรถกระบะผัดข้าวให้คนที่ต้องการจะมาทานและพี่น้องของเรานี่รู้สึกจะเป็นน่าจะเป็นดูหน้าตาแล้วจะเป็นแขกประทานนะครับก็ไปเปิดฮาลาลอาหารฮาลาลบริการฟรีให้กับมุสลิมแล้วก็ไม่ใช่มุสลิมถามว่าการเสียสละแบบนี้ต้องการโล่จากใครไหมต้องการคำชมเชยจากใครไหมไม่มีสตังก็เสียเหนื่อยก็เหนื่อยแต่ทำไมครับจิตอาสานบีบอกแบบนี้ว่ามันอะฮับบะลิลลาวะอับกอดอลิลลาวะอะตอลิลลาวะมานาลิลลาไม่ค่อยได้อ่านหะดีษกันเนาะพวกเราแบบหะดีษแบบนี้เนาะไม่ค่อยได้ยินกันมันอะฮับบะลิลลาห์ใครก็ตามที่รักกันเพื่ออัลลอฮ์วะอะบะกอดอลิลลาห์โกรธกันเพื่ออัลลอฮ์วะอะตอลิลลาห์นี่
์และให้กันเพื่ออัลลอฮ์วะมานาลิลลาฮิฟากอดิสตักมะลันอีมานแล้วก็ยับยั้งกันเพื่ออัลลอฮ์นบีบอกว่าเขาทำให้อีมานของเขาสมบูรณ์แล้วทำยากนะบางคนนี่โกรธกันเพื่อเขาไม่ให้ยืมตังค์โกรธนะแต่เขาขายยาม้ายาบ้าเราก็ยังคบกับเขาเออไม่โกรธกับเขาล่ะแต่โกรธเขาบอกโอ้ในแต่ขวนนี่ไม่ให้ยืมเงินโอ้ยคนละเรื่องอะฮับบะลิลละรักคนนี้รักในกอพ่ออัลลอฮ์นี่โอ้ในกอเนี่ยเฮ้ยเขาดีนะเขาสอนหนังสือในกอเขาไปสุราห์กอเขาทำงานศาสนารักเขาเรื่องนี้แต่แปลกนะใครที่ทำงานศาสนาในโดนเกลียดไหมเออปรนาตะโอเลยนะอย่าว่าแต่เราเลยนะครับนบีก็โดนเกลียดคนที่ทำงานศาสนาเพราะมันไปขัดผลประโยชน์พี่น้องรู้ไหมในอียิปต์นะครับอดีตประธานามุรซีซึ่งตอนนี้ต้องเป็นประธานาธิบดีอยู่นะครับเพราะอาซิซีมาล้มรัฐบาลนะมุสซี่นี่ออกนโยบายว่าไม่ให้มี สตรีขายบริการทางเพศนะครับไม่ให้มีเหล้าขายใครประท้วงรู้ไหมคริสเตียนที่เปิดร้านเหล้าประท้วงแล้วก็มุสลิมอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่พอใจที่จะไม่ให้มีระบำหน้าท้องไม่ให้มีโสเภณีไม่ให้มีเหล้าขายนะก็ไปเข้าข้างกันแล้วก็ล้มรัฐบาลมุรซี่นี่แสดงให้เห็นว่าไงแสดงให้เห็นว่าการที่จะทำความดีหนึ่งเรื่องหนึ่งก็จะถูกต่อต้านแสดงว่าเราไม่ได้รักเขาไม่ได้โกรธเขาเพื่ออัลลอฮ์เนี่ยอันนี้เกลียดเขาเนื่องจากว่าเขารักอัลลอฮ์สลับกันเลยรักคนหนึ่งเนื่องจากว่าเขาทำงานศาสนาเขาช่วยเหลือศาสนาประธานาธิบดีตุรกีอัดดูการได้รับเรื่องมาเป็นประธานาธิบดีเพราะอะไรเพราะเขาช่วยเหลือคนช่วยเหลือศาสนาต้องการเปลี่ยนประเทศตุรกีให้ยิ่งใหญ่เหมือนในอดีต1เอาอิสลามมาปฏิบัติอีก1มีประธานาธิบดีมุสลิมประเทศมุสลิมไม่มีไม่กี่คนล่ะครับหาน้อยมากที่ภรรยาของเขาจะคุมฮิญาบเพราะส่วนใหญ่ประธานาธิบดีที่ปกครองประเทศมุสลิมส่วนใหญ่นะก็จะมีภรรยาเป็นคริสเตียนไปดูนะเลบานอนคริสเตียนหมดแล้วลูกไปเรียนไปเรียนอเมริกาพอสืบทอดอำนาจมาก็สืบทอดอำนาจมาด้วยกับหัวฝรั่งหัวตะวันตกฉะนั้นอัตุการเปลี่ยนสมัยก่อนนี่นะครับมูฮัมหมัดกามานอาตาเติร์กนะครับมุตอฟากามานอาตาเติร์กเนี่ยหมวกกะปิยอห้ามใส่เอาหมวกฝรั่งมาใส่หมวกทรงสูงอาซานให้เป็นอาซานภาษาตุรกีละหมาดเป็นภาษาตุรกีดูความบืดื้อนะแล้วก็ไม่อนุญาตให้พูดภาษาอาหรับยกเว้นภาษาตุรกีความที่ตุรกีจมปักอยู่กับสิ่งที่ไม่ใช่อิสลามเขาเรียกว่าตะวันตกสองเนี่ยพออัดดูการขึ้นมาเปลี่ยนพี่น้องอัลลอฮ์กว่าจะเปลี่ยนได้ถึงทุกวันนี้เนี่ยต้องใช้เวลาขนาดไหนตอนนี้ประเทศตุรกีจึงเป็นประเทศลำดับต้นๆที่มุสลิมหรือไม่ใช่มุสลิมอยากจะไปเที่ยวเพราะด้วยเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงนี้ฉะนั้นเมื่อรับอิสลามเมื่อเรียนรู้อิสลามมันมีบ่งบอกหนึ่งคือการเปลี่ยนแปลงถ้าไม่เปลี่ยนแปลงต้องมีข้อบกพร่องละลูกของเราเนี่ยกลับมาจากการอบรมค่ายเนี่ยไปเหมือนมาเหมือนไปนี่ต้องพิจารณาแล้วมันเกิดอะไรขึ้นใช่ป่ะถ้าก่อนหน้านี้เขายังไม่ชอบละหมาดพอกลับมาจากค่ายเขาชอบละหมาดอยากจะละหมาดบอกป้าเร็วละหมาดเดี๋ยวหนูจะละหมาดด้วยถ้าอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นยิ่งเรียนอิสลามยิ่งกล่อมเกลาเราให้เป็นคนดีขึ้นงั้นเราจะเรียนทำไมเราศึกษาทำไมอิสลามบอกว่าให้เราเสียสละวะอะตอลิลละให้เพื่ออัลลอฮ์ไม่ใช่ให้เพื่อคนอื่นบางคนถ้าไม่มีกล้องมาถ่ายนี่ไม่บริจาคต้องมีกล้องมาต้องมีพิธีกรรมนู่นนั่นนี่ถึงจะบริจาคไม่ใช่นะครับเราบริจาคเพื่ออัลลอฮ์ใครจะเห็นหรือไม่เห็นใครจะชมหรือไม่ชมใครจะรู้หรือไม่รู้ลิลลาฮิตะอาลาจบ 100% เต็ม
อีมานเนี่ยอิสตักบัลันอีมานอีมานที่สมบูรณ์เนี่ยมันอยู่ตรงที่ว่าเราลิ้นละเพื่ออัลลอฮ์ไหมนะนั้นพี่น้องพยายามเนาะพยายามขัดเกลาตัวเองให้พยายามเรานั้นทำอะไรก็ตามลิลลาฮิตาอาลาอินนาสลาตีวานุสุกีวามะฮยายะลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนวามะฮยายะวามะมาตีลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนไม่ว่านมาดไม่ว่าการเชื่อสัตว์พีไม่ว่าจะเป็นการตายการมีชีวิตอยู่ลิลลาฮิร็อบบิลอาลามีนนะครับเพื่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาข้อที่สามพลังแห่งความเชื่อมั่นย่อมยิ่งใหญ่เสมอพี่น้องงงไหมพลังแห่งความเชื่อมั่นตะวักกุลมอบหมายต่ออัลลอฮ์ยิ่งใหญ่เสมอนบีบอกว่าใครก็ตามที่มีจิตใจเหมือนนกดาคลันยันนะได้เข้าสวรรค์หมายความว่าไงนกนี่เวลาออกจากรังนี่มันในรังมันมีตู้เย็นไหมไมโครเวฟไหมไม่มีเนาะเออแล้วเวลามันออกจากรังเนี่ยมันออกจากรังเนี่ยมันออกจากรังมาเนี่ยมันก็ไปหาอาหารพอหาอาหารเสร็จแล้วปั๊บมันก็อิ่มแล้วมันก็ยังเอาอาหารมาให้ลูกน้อยของมันอยู่ในรังถามว่ามันตะวักกันไหมตะวักกุนไหมมอบหมายต่ออัลลอฮ์สูงมากมนุษย์เรานี่ถ้าไม่มอบหมายต่ออัลลอฮ์นี่ไปทำอะไรเหมือนสร้างอาคารแล้วผ่านหูพี่น้องลงเสาเข็มยังโดนด่าจะเสร็จแล้วไม่อยู่ชายขอบกรุงเทพเนี่ย โอ้โหไอ้กำลังใจสักนิดนึงก็ยังไม่มีนะมีเน็บมีเน็บพอสร้างเสร็จปุ๊บวันประกาศเปิดอาคาร14เมษาเสร็จได้ไงวะเอ้าเฮ้ยเฮ้ยอันนี้อันนี้ถ้าออกจากปากคนต่างศาสนิกนั้นยังพอรู้นะยังพอแบบเนาะเขาอาจจะไม่ชอบเราเฮ้ยทีนี้จากปากมุสลิมแล้วถ้ายิ่งปากจากมุสลิมคนนั้นถ้าเป็นมุสลิมคนนั้นเขาศึกษาอิสลามด้วยหรือเขาอาจจะเป็นผู้รู้ด้วยผมก็ไม่รู้ว่าใครพูดนั่นแหละครับแต่มีคำพูดนี้จริงนะถามว่าเราจะมีความรู้สึกเสียใจขนาดไหนใครทำดีนบีบอกเอาส่งเสริมแม้ว่าเราจะไม่ชอบเขาก็ตามยกตัวอย่างในกอประกาศว่าจะสร้างมัสยิดเพราะตรงนี้ไม่มีมัสยิดต้องมีละหมาดห้าเวลาละหมาดวันศุกร์แต่เราเนี่ยไม่ชอบที่หน้าในกอถามว่าเราจะบริจาคสร้างสุเหร่าไหมสร้างสิเพราะนี่บ้านของอัลลอฮ์แต่เราไม่สร้างบ้านของอัลลอฮ์เพราะไม่ชอบที่หน้าในกอสุเหร่าก็ไม่เสร็จคนละเรื่องนะต้องแยกประเด็นทีนี้สังคมเราจะต้องเป็นสังคมที่มีความเชื่อมั่นยึดมั่นว่าต้องเสร็จต้องได้ไออะไรนะสวนสนุกวอลดิสนีย์อ่ะเจ้าของคนที่สร้างเนี่ยเขาตายก่อนจะเห็นตายก่อนนะวอลดิสนีย์เนี่ยตายก่อนนะครับก่อนที่สวนสัตว์วอลดิสนีย์จะเปิดเป็นทางการวันที่เปิดนั้นลูกสาวเป็นคนเปิดพอเปิดเสร็จแล้วก็มีคนมาบอกกับลูกสาวว่านี่เธอเสียดายเนาะว่าพ่อของเธอไม่ได้อยู่เห็นลูกสาวนี่หน้าแต่โกรธนะครับแล้วก็พูดกับคนนี้บอกว่าถ้าพ่อของฉันไม่เห็นท่านก็ไม่เห็นพ่อของฉันเห็นมาแล้วว่าจะเป็นแบบนี้นะเห็นในจินตนาการแล้วก็ลงมือสร้างแล้วมันก็เกิดขึ้นแม้ว่าเขาไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างจับต้องได้แต่เขาเห็นในจินตนาการมาแล้วก็เลยบอกกับคนที่มาบอกเขาว่าถ้าพ่อของฉันไม่เห็นเธอก็ไม่เห็นท่านก็ไม่เห็นหมายรวมว่าเราต้องมีเนียดมีความมุ่งมั่นที่จะทำให้มันแล้วเสร็จแล้วก็มอบหมายต่ออัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาคนขับแท็กซี่เนี่ยไม่รู้พี่น้องเคยขับแท็กซี่หรือเปล่าผมก็อยากขับนะลองขับดูสักวันหนึ่งอะแล้วมันจะเป็นยังไงเราดูด้วยจิตใจเราจะเหมือนคนขับแท็กซี่เปล่าขับออกจากบ้านเนี่ยพี่น้องรู้ไว้ว่าผู้โดยสารจะอยู่ตรงไหนใช่ป่ะมอบหมายต่อล็อกขับออกมาเสร็จแล้วพอเสร็จสิ้นจากการขับแล้วสตังมีให้เท่าแก่มีจ่ายแก๊สตัวเองเหลือ500 600หรือ1,000อัลฮัมดุลิลละห์
หรือบางครั้งเหลือ300อัลฮัมดุลิลลาห์แสดงว่ามีเหลือแต่ว่ากันมอบหมายอิสลามสอนให้เรามอบหมายตนต่ออัลลอฮ์เปิดร้านค้ารู้ไหมว่าจะขายหมดไม่รู้โอ้โหพี่น้องวันลงเสาเข็มวันแรกวันที่1รอมฎอนผมกับบังอุสมานจานจะตังมาจากไหนแล้วก็ช่างซบก็อยู่กับเราตลอดไม่รู้ ไม่รู้เหมือนกันผมก็นะวักกันแล้ว1ปีเต็งก็เสร็จมอบหมายต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาเราไม่ได้สร้างอาคารนี้เพื่อฉายภาพยนตร์เราไม่ได้ภาพยนตร์ฮารอมนะครับเราไม่ได้สร้างสิ่งเหล่านี้มาเพื่อเปิดเป็นคาราโอเกะไม่ใช่เรามาต้องการที่จะอบรมคนสอนคนขัดเกลาคนนี่คือเป้าหมายของเราแล้วอัลเลาะห์ก็ให้หน้าที่เรามอบหมายนะครับท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมติดอยู่ในถ้ํานี่ชาวถ้ําตัวจริงอบูบักรก็อยู่ในถ้ําที่ออกมาไม่ได้เพราะมุชริกตามล่าอยู่มุชริกมักกะฮ์ตามล่าอยู่อบูบักรบอกมุชริกก็ขึ้นไปที่ถ้ำแล้วไปเดินป้นเปี้ยนอยู่ที่ปากถ้ำซูรอบูบักรกระซิบกับท่านนบีว่านบีถ้ามุชริกชาวมักกะฮ์ก้มมาเห็นเราเนี่ยก้มลงมาก็จะเห็นเราสองคนนบีบอกนี่ครับในอายะห์กุรอานในซูเราะห์อัตตอบะห์อายะห์ที่40ลาตะห์ซันอินนัลลอฮะมะอานาท่านอย่ากังวลอย่าพะวงแท้จริงอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราผมเชื่อนะว่า13ชีวิตต้องมีอะไรที่เขาได้ผูกพันอยู่แล้วก็มอบหมายนะผมเชื่อว่าคนที่ไปอยู่ปากถ้ำเป็นพันๆชีวิตเนี่ยมีความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าเพื่อที่ให้เด็กเนี่ยหาเด็กเจอและเด็กปลอดภัยนี่คือความมุ่งมั่นเหมือนกับที่ท่านนบีบอกกับท่านอบูบักรว่าลาตะซันอย่าเสียใจนะอินนัลลอฮะมะอานาอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเราวันนี้ถ้าเราล้มละลายวันนี้ที่นาของเราน้ำท่วมวันนี้เราเกิดอะไรขึ้นคำพูดนี้เนี่ยถ้าพี่น้องพูดว่าอินนัลลอฮะมะอานาอัลลอฮ์ทรงอยู่กับเรานี่คือความยิ่งใหญ่ที่สุดในชีวิตนะครับเกิดมาเอาอะไรมาบ้างมีชุดวันเกิดนะมีเกิดมานี่มีเสื้อติดมาด้วยกางเกงมาด้วยไม่มีบาทหนึ่งยังไม่มีเลยแล้ววันนี้มีอะไรรถมีขับอ่ะบ้านมีอยู่อ่ะเอาสิสตังค์พอมีในธนาคารเอาแล้วพอยังเนี่ยอัลฮัมดุลิลลาห์ตอนมายังไม่มีอะไรมาเลยการมอบหมายตนต่ออัลลอฮ์นี่คือยิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดอย่าล้อเส้นนี้เศรษฐกิจนะเศรษฐกิจแย่เหลือเกินเราละหมาดตะฮัจญุด2รอกาตเป็นอย่างน้อยแล้วขอต่ออัลเลาะห์แต่วันนี้ก็ยังไม่เคยมีเห็นคนไทยคนไหนเสียชีวิตเนื่องจากอดอาหารตายใช่ปะจริงๆถ้าอยู่อย่างนี้เนี่ยลงไปพายเรือตกปลาเดี๋ยวก็ได้มาละผักบุ้งก็มีน้ำปลาขวดละกี่บาทข้าวก็เนี่ยข้าวสุกเนี่ยนะซื้อข้าวสุกในถุงนึงกินมารู้กี่วันละก็ยังอยู่ได้ไงฉะนั้นการมอบหมายตนอินนัลลอฮะมะอานาพี่น้องไปเขียนไว้ติดฝาผนังติดฝาข้างฝาเพราะบ้านผมยังเป็นฝาอยู่ฝาไม้บ้านพี่น้องอาจจะเป็นปูนก็ได้ติดฝาเราพอใจภูมิใจมาอินนัลลอฮะมะอานาอัลลอฮ์อยู่กับเราแล้วอัลลอฮ์ก็จะให้ทางออกพี่น้องใครไม่เจอกับตัวเองจะไม่รู้นะครับอัลลอฮ์ก็จะให้ทางออกปุ๊บปั๊บอ๋อเจอหนทางที่ดีนะข้อที่4จัดวางคนให้ถูกตำแหน่งและความเหมาะสมนะมันมีคำพูดของฝรั่งอะไร in the right job in the right man อะไรนะ อะให้ถูกต้องถูกตำแหน่งถูกคนโอ้อิสลามสอนเรื่องนี้เนี่ยแบบสุดยอดมาก13ชีวิตที่อยู่ในถ้ำบางคนลอยตัวลงไปบางคนดำน้ำบางคนทำอาหารอยู่ปากถ้ำบางคนคอยวิเคราะห์บางคนคอยเอ็กซเรย์ถ้ำโอ้โหคนเหล่านี้มาช่วยสังคมที่อยู่ร่วมกันคนเราถนัดไม่เหมือนกันนะถ้ามีตากล้องอย่างเดียวไม่มีคนบรรยายไม่รู้จะถ่ายอะไรใช่ไหมมีคนบรรยายไม่มีตากล้องเลยนี่มีเด็กๆมาเลยแล้วจะทำยังไงเลยเนี่ย
ตากล้องมีคนบรรยายมีพี่น้องไม่มานั่งเลยพี่น้องมานั่งผมมานั่งมีตากล้องไฟไม่มีปรากฏว่าคนทำไฟไม่มาสมมุติแสดงว่าคนมันต้องถูกจังหวะของมันถูกต้องในบริบทของมันนี่แหละสังคมเราต้องเป็นแบบนี้นิ้วอัลลอฮ์สร้างมายังไม่เท่ากันเลยแล้วก็ไม่เหมือนกันเลยและลักษณะการใช้ก็ไม่เหมือนกันฟันในปากของเราก็ไม่เหมือนกันในการใช้ลองกัดอ้อยฟันหน้าสิลองกัดอ้อยฟันหน้าสิอะไรจะเกิดขึ้นฟันมันมีลักษณะของมันที่อัลลอฮ์เรียงมาให้ด้วยความเหมาะสมมันอยู่วันนี้เรามีความถนัดอะไรทำให้เต็มที่นะครับทำให้เต็มที่รู้เรื่องอะไรรู้ให้เต็มที่เลยมีฝรั่งคนหนึ่งเข้าไปในป่าไปวิจัยเรื่องมดวิจัยออกมาแล้วบริษัทหนึ่งเห็นคุณค่าออกเป็นสปอนเซอร์ให้อเล่มเรื่องมดดังไปทั่วโลกเอาเรื่องหนึ่งที่เราเจ๋งที่สุดเราถนัดที่สุดแล้วลงมือทำทำให้ดีที่สำคัญอย่าไปตามพวกไมเคิลแจ็กสันมีกี่คนนะครับยกตัวอย่างง่ายๆคนเดียวใช่ป่ะและไอ้คนที่ทำเลียนแบบนี่ตัวปลอมใช่ป่ะเออเราอยากจะให้เหมือนไมเคิลเลยเราไม่ใช่ไมเคิลหรอกเราทำเรียนแบบเขาแต่เราจะทำด้วยตัวของเองเราจะเก่งเรื่องนี้ด้วยกับตัวของเราเองด้วยความชอบของเราแล้วก็มอบหมายตนต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาสิ่งที่เราทำจะใช้ประโยชน์ในหลักในศาสนาของอัลลอฮ์สิ่งนี้ควรทำอย่างยิ่งยวดนะผมบอกไว้เลยนะครับอนาคตข้างหน้าเนี่ยมันจะมีเรื่องศีลธรรมที่มันตกต่ำและอิสลามจะผุดขึ้นมาฝรั่งบอกว่าอีก50ปีทั่วโลกจะเป็นมุสลิม50ปีหลังจากนี้นั่นแสดงให้เห็นว่าตรงกับไอ้ที่เขาวิเคราะห์เนี่ยนบีบอกว่าใกล้ๆวันสิ้นโลกนะใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยจะมีมุสลิมเยอะมุสลิมเนี่ยจะเยอะนะมุสลิมเนี่ยจะเยอะแต่ว่าอีหม่านมันจะด้อยลงเพราะว่า2รอกอัตในยุคนั้นดีกว่าสิ่งที่อยู่ในดุนยาและก็โลกดุนยา2รอกอัตดีกว่าสิ่งที่อยู่ในโลกดุนยาและก็โลกดุนยานี้ทั้งหมดเพราะไม่มีใครสนใจเรื่องศาสนานบีบอกว่าเอาสกาดไปให้คนในใกล้ๆวันสิ้นโลกนะเอาสกาดไปให้ก็บอกอะดูมาทำไมอ่ะในบ้านเต็มหมดแล้วสตังค์อ่ะคนจะรวยคนจะมีเงินทองมากมายแต่ไม่มีคนสนใจศาสนาฉะนั้นดัจญาลมาถูกจังหวะจะโคนที่จะเอาคนที่ไม่อีหม่านต่ออัลเลาะห์มาเป็นพวกนบีถึงบอกว่าถ้าดัจญาลมาผู้หญิงเนี่ยนะขอโทษมุสลิมะเนี่ยที่เป็นภรรยาเรามุสลิมะมีภรรยานะให้ล่ามโซ่ไว้ลูกสาวให้ล่ามโซ่ไว้เพราะอะไรไปฟังดัจญาลไปกับดัจญาลหมดเลยเพราะดัจญาลนี่ถ้ามันพูดนั่นคือของเท็จสิ่งที่มันพูดอ่ะนะนั่นคือเท็จหมดสิ่งที่มันทำอัลลอฮ์ให้คนเป็นอยู่เนี่ยให้ตายคนตายเนี่ยให้เป็นอยู่อันนี้เรื่องเท็จแต่อัลลอฮ์ให้มันนะแต่มันจะดึงคนออกห่างจากหลักการของศาสนาแล้วก็ไปเชื่อมันนั้นใกล้ๆวันสิ้นโลกเนี่ยกลหนมากเลยก่อนที่โลกนี้จะสูญสลายให้ยึดมั่นอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลานบีส่งมูอาสนะครับส่งท่านมูอาสละใครล่ะเนี่ยท่านอบูมูซามูอาซันอบูมูซาชารีไปเยเมนทำไมเลือกสองคนนี้ครับทำไมนบีไม่ส่งท่านอบูบักไปท่านอุมัรท่านอุสมานไปทำไมส่งสองคนนี้สองคนนี้ส่งไปดาวะนบีรู้นะครับว่าสองคนนี้ท่านอบูมูซาท่านมูอาซเนี่ยมีจิตใจที่อ่อนโยนมีภาษาในการเรียกร้องคนอื่นให้เข้าใจอิสลามด้วยความสุภาพนอบน้อมนบีก็เลยนาซีฮัตอบรมท่านมูอาสและก็ท่านอบูมูซาสองท่านนี้บอกว่ายัสซิรอวะลาตุอัสซิรอทำให้ง่ายอย่าทำให้ยากวันนี้เนี่ยเราสอนชาวบ้านยากหรือง่ายจะออกรถป้ายแดงก่อนจะกลับเข้ามาบ้านต้องไปหาโต๊ะอิหม่ามให้อาบน้ำรถ7 9ซุเราอาบน้ำรถนะ9ซุเรารถป้ายแดงมียูนุบไงเฮ้ยยังไงเนี่ยจะกลับ
เข้าบ้านไม่ได้ต้องให้โต๊ะอิหม่ามมาเจิมที่กระจกรถเนี่ยพี่น้องเคยเห็นไหมพี่น้องเคยส่งรูปมาให้เขียนยาซีนเต็มกระจกเลยผมว่าขับออกมาก็ต้องชนนะครับเพราะมันมองไม่เห็นนี่สอนให้ยากอิสลามไม่ได้สอนแบบนี้อิสลามเรื่องง่ายอ๋อปลูกบ้านเสร็จนะก็เข้าไปอยู่บิสมิลลาห์เข้าบ้านจบต้องมีอะไรลงเสาเอกเสาโทนี่ต้องมีพิธีกรรมไหมก็เห็นช่างซบก็บิสมิลลาห์แล้วก็ลงเสาที่อยุธยามีครับเชือดแพะปั๊บขุดหลุมนะเสาเอกนะครับขุดหลุมเชือดแพะเอาแพะใส่ไปในหลุมแล้วก็เอาเสาเอกลงพี่น้องที่เห็นบอกว่าบังเจ้าของผามเจ้าของบ้านบังทำนี้ทำไมบอกเองไม่รู้อะไรเวลาบ้านฆ่าเสร็จแล้วเนี่ยพอเวลาความชั่วมาเข้าบ้านเนี่ยแพะรับบาปหมดเลยอยุธยาความเชื่อเยอะแยะแพะรับบาปหมดเลยนี่เรื่องจริงนะครับนี่เขาทำอย่างนี้จริงและเขาเชื่อว่าอะไรที่มันเร็วๆชั่วๆเลยๆเข้าบ้านปุ๊บแพะรับบาปหมดนี่ยากอิสลามสอนให้ยากไม่ใช่กว่าจะเชือดกุรบานได้ทุกคนจะต้องมานั่งรวมกันต้องมีร่มมีกะเรื่องยากอิสลามเรื่องง่ายมูอาสอบูมูซาไปสอนคนเยเมนสอนง่ายๆอย่าสอนยากวะบาชิรอวะลาตุนัฟฟิรอสอนเรื่องที่นะจงแจ้งข่าวดีเขานี่นะถ้าทำสิ่งนี้อัลลอฮ์จะตอบแทนสวรรค์ให้วะลาตุนัฟฟิรอแต่อย่าไล่ตะเพิดผู้คนอ๋อทำงี้เหรออ๋อนั่นๆแบบนี้นรกไปอันนี้เหรอโอ้นี่แกหัวสองสีแล้วทำงี้นรกอย่าไล่คนเวลาสอนอิสลามเนี่ยอย่าไล่คนแต่เชิญชวนคนมาสู่อิสลามนบีถึงส่งสองคนนี้ไปเพื่ออะไรล่ะครับเพื่อให้เกิดความเข้าใจเข้าใจเวลาตุนัฟฟิรออย่าไล่ตะเพิดชาวบ้านนะเขาอาจจะไม่รู้ก็ใจเย็นๆสอนเขาหน่อยมีเดือนรอมฎอนพี่น้องถามอ่ะอาจารย์คะตัดผมเสียบวชไหมคะเออเสียไหมตอบว่าไม่เสียเรารู้ใช่ไหมเพราะเราเรียนศึกษาแต่เขารู้ไหมเออเขาไม่รู้ไงพอเขาไม่รู้เสร็จแล้วก็ถามเราแล้วเราบอกโอ้ยนี่อยู่อายุเท่าไหร่แล้วเนี่ยอยู่เป็นมะพร้าวกะโหลกกะลาตายคนหนีหมดอย่าไล่ตะเพิดคนแล้วเดือนรอมฎอนคำถามที่มากที่สุดแล้วถามทุกปีเป็นคำถามยอดฮิตคือฮะถือศีลอดแล้วกืนน้ำลายได้ไหมนี่คำถามยอดฮิตถามทุกปีทำไมอ่ะไม่รู้เขาอาจจะเปลี่ยนแปลงปีนี้ก็ได้สมัยก่อนเนี่ยเขาถือกระโถนกันนะโต๊ะแชร์แก่ๆเขาถือกระโถนเขาถูกสอนมาไงว่ากืนน้ำลายไม่ได้งั้นเขาต้องถมดังนั้นประกอบเนี่ยถ้าเป็นชุมชนมุสลิมนะไอ้ป้ายรถเมล์เนี่ยน้ำลายทั้งนั้นไม่ใช่คนอื่นเนี่ยพวกเราเพราะท่านครูสมัยก่อนเขาสอนอย่างนั้นอ่ะเราไม่ได้ยากนะครับน้ำลายเนี่ยอยู่เฉยๆมันก็ลงคอของมันกืนได้อะไรประมาณนี้นะครับวะตอวะตะตอวะวะลาตักตะลิฟาแล้วก็อย่าพยายามเนี่ยให้มันสอดคล้องกันนะคือไปสองคนเนี่ยอย่าไปทะเลาะกันถูกป่ะเอาง่ายๆอ่ะสมมติว่าอาจารย์กอมานั่งนี้เรื่องนี้ทำได้ผมขึ้นมาเรื่องนี้ทำไม่ได้เฮ้ยองค์กรเดียวกันมาพูดที่เดียวกันแต่ตอบไม่เหมือนกันนบีบอกว่าตะตอวาอย่าพยายามขัดแย้งกันนะให้มันสอดคล้องกันหน่อยเวลาตักตะลิฟาและอย่าแตกแยกกันอย่าทะเลาะกันคนที่ส่งคนเนี่ยนบีส่งไปสอนศาสนาและครูสอนศาสนาทะเลาะกันเนี่ยหมายความว่าไงภาพไม่ดีเลยสังคมวันนี้เนี่ยเป็นสังคมที่เวลาโต๊ะครูทะเลาะกันไม่ว่าโต๊ะครูท่านนั้นจะถูกหรือผิดก็ตามภาพเสียไหมเสียทั้งคู่เพราะข่าวออกไปว่าโต๊ะครูทะเลาะกันดีนะไม่มีมวย
โอ้ยนี่จะเป็นเรื่องที่กระชอนไปอีกพอทะเลาะกันนบีบอกวลาตักตะลิฟาเอ้ยอย่าขัดแย้งกันเนี่ยเวลาไปสอนชาวบ้านเนี่ยเวลาขัดแย้งกันทำไงโต๊ะครูเนี่ยโต๊ะครูทุกคนรู้หมดนะครูกลุ่มนี้นะก็มานั่งคุยกันนั่งในห้องเนี่ยปิดห้องคุยไม่ต้องมีลูกหาบลูกหาบไปอยู่ไปไกลๆเลยบางทีท่านครูก็เสียเพราะลูกหาบมีเหมือนกันเออพวกเราชอบเชียร์มวยนะเออคุยกันในห้องสิอย่างนี้ว่าไงพอคุยกันเสร็จสับเรียบร้อยคนรู้ด้วยกันถ้าเป็นกุรอานฮะดีษไม่มีใครฝ่าฝืนนะครับก็ต้องยอมจำนนไอ้คนบอกอ๋อถ้างั้นเรางี้สรุปแล้วเราต่างคนต่างเลือกก็ว่ากันไปแต่การทะเลาะกันไม่มีผลดีเลยผมไปโต้กับโต๊ะครูกอบนเวทีผมชนะลูกศิษย์ผมดีใจลูกศิษย์ฝ่ายตรงข้ามเป็นไงจะมีสองบริบท1ตำหนิครูตัวเอง2เกียรติผมใช่ป่ะถ้าผมแพ้ผมกับโต๊ะครูคนนี้ไม่มองหน้ากันอยู่แล้วลูกศิษย์ผมก็ต้องทะเลาะกับลูกศิษย์ของเขาลูกศิษย์ผมก็จะต้องไม่ไปยุ่งกับท่านครูคนนี้ก็สรุปว่าไม่มีข้อดีเลยแม้แต่ข้อเดียวเขาบอกอ้าวทางวิชาการต้องมีการโต้เถียงถ้าโต้เถียงบนความบริสุทธิ์ใจจริงๆทำไมไม่คุยกันข้างล่างทำไมไปคุยข้างบนไอ้นี่มันเป็นเรื่องของการเชียร์มวยคุยข้างล่างเลยฉันแบบนี้ฉันแบบนี้เช็คอันบาเนียเช็ควินบาสไม่ตรงกันไม่รู้กี่สิบเรื่องเขาก็ไม่เห็นทะเลาะกันด้วยกับมารยาทของนักวิชาการนะครับฉะนั้นสรุปตรงนี้ว่าเรื่องของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่ถ้ำหลวงมันเป็นความสอดคล้องตรงที่ว่าทุกคนมีตำแหน่งหน้าที่และทำไปตามหน้าที่ตำแหน่งของตัวเองจนกระทั่งมีความสำเร็จในการที่จะพบคนที่ติดอยู่ในถ้ำอิสลามของเรามีความงดงามนะครับในเรื่องเหล่านี้ก็เลยนำมาเป็นบทเรียนสอนพวกเราแล้วก็ผมด้วยนะครับอ่ะมีพี่น้องท่านใดจะสอบถามคำถามนะครับเดี๋ยว พี่น้องช่วยไมค์ถ้าใครจะถามอ่ะพี่น้องยกมือนะยังมีเวลานะพี่น้องยังไม่ต้องนอนกับข้าวนะฮะยังไม่ให้กินตอนนี้นะฮะ โอ้โหมีปลาทูด้วยนี่มันนะแม่มันมีเรื่องเล่าไงก็มีเด็กคนเด็กนะพี่เป็นเพื่อนกันแชร์จะถามใช่ไหมฮะครับเอาถามก่อน อยากจะถามว่าการคุมหิยาบเนี่ยครับบางคนก็ปิดหน้าบางคนก็ไม่ปิดหน้านี่มันต่างกันยังไงอ๋อเอางี้โดยพื้นฐานก่อนนะศาสนาเนี่ยอนุญาตให้มุสลิมเนี่ยปิดปกปิดทั้งร่างกายนะเปิดได้ก็คือหน้าแล้วก็มือทั้งสองมือเนี่ยหมายถึงว่าถึงข้อมือนะอย่างเงี้ยอันนี้อนุญาตมากสุดของมุสลิมที่เปิดได้ก็มีแค่นี้แหละมีแค่นี้ทีนี้ในสมัยนบีเนี่ยภรรยาของท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยปิดหน้านะครับภรรยาของเสียงไมค์ลอยน่าจะดูข้างหลังมั้ยมันเกี่ยวใช่มั้ยได้ครับได้ครับไม่เป็นไรละภรรยาของท่านนบีเนี่ยปิดหน้าหมดเลยทุกคนเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะนบีบอกว่าหลังจากที่นบีเสียชีวิตแล้วภรรยาของท่านนบีไม่มีสิทธิ์แต่งงานกับใครทำไมใช้ฮุกกลมนี้ล่ะเพราะนบีเคยพูดในฮุกกลมก่อนหน้านี้ว่าผู้หญิงจะอยู่กับสามีของนางในสวรรค์กับสามีคนสุดท้ายของโลกดุนยานี่ซอฮีฮ์ครับผู้หญิงคนหนึ่งแต่งงานกับผู้ชายในกอเสียชีวิตแต่งงานกับในขอเสียชีวิตแต่งงานกับในงอเสียชีวิตแล้วผู้หญิงคนนี้ก็ไม่แต่งงานกับใครเลยสรุปวันกิยามะห์ผู้หญิงคนนี้จะอยู่กับใครครับในงอครับนี่ชัดเจนมากฉะนั้นพอซอฮาบะห์ศึกเป็นอบูอะไรจำไม่ได้ท่านหนึ่งนะพอฟังหะดีษบทนี้วิ่งมาที่บ้านเลยมาถามมาบอกภรรยาบอกว่าถ้าฉันตายเธอจะแต่งงานกับใครนะเจ๋งจริงเจ๋งจริงนะครับด้วยเหตุผลเนี้ยภรรยาของท่านนบีนี่ปิดหน้าหมดเลยปิดไม่เห็นอิบนุอับบาสอธิบายเรื่องของการคิมาร์
คือการเอาผ้าเนี่ยปล่อยลงมานะครับปิดนะครับปิดอิบนุอับบาสอธิบายว่าเหลือแค่ตาอย่างข้างเดียวด้วยซ้ำนะในตัฟซีรกุรอานของอิบนุอับบาสนะครับฉะนั้นสรุปก็คือว่าอนุญาตให้มุสลิมะเปิดได้คือหน้าและก็มือทั้งสองแต่ถ้าใครมุสลิมะคนใดก็ตามถือว่าการปิดหน้าเป็นวาญิบอันนี้นางจะต้องปิดหน้าเปิดได้เฉพาะคนที่เป็นมะห์รอมเท่านั้นคนอื่นไม่สามารถเปิดให้ดูได้ถ้าเนียดว่าเชื่อว่ายึดมั่นว่าการปิดหน้าเป็นวาญิบนะครับทีนี้ในสมัยของท่านนบีที่เป็นซอฮาบียะห์ซอฮาบะห์ที่เป็นผู้หญิงบางคนก็เปิดบางคนก็ปิดนะแต่คนที่ปิดเขายึดว่าการปิดหน้าเป็นวาญิบจบเลยแต่เรามุสลิมะที่เปิดหน้าไม่ได้ถือว่าการปิดหน้าเป็นวาญิบก็สามารถที่จะเปิดได้แค่นี้เองนะครับแชร์นะเข้าใจนะนะเพราะว่าในส่วนของหลักฐานมันก็มีในส่วนของปิดหน้าแต่สุดท้ายหลักก็คือสิ่งที่ผมสรุปให้นะครับขอไมค์หน่อยฮะขอไมค์ให้แชร์ที่ว่าไม่ปิดหน้าเนี่ยมันเป็นฮะดีษหรือเป็นกุรอานอ๋อเป็นฮะดีษครับเป็นฮะดีษครับเป็นฮะดีษไอ้ที่ปิดหน้าเนี่ยเป็นกุรอานครับที่ปิดหน้าเป็นการอธิบายของท่านอิบนุอับบาสซึ่งเป็นซอฮาบะห์อธิบายเรื่องของการคิมาร์การที่ปิดตั้งแต่ศีรษะลงมาเนี่ยนะใช่สรุปแล้วก็ว่าถูกทั้งคู่ถูกทั้งคู่ครับครับอัลฮัมดุลิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์มีพี่น้องท่านใดจะถามหรืออยากเรียนกุรอานแล้วหรืออยากกินข้าวแล้ว และอีกประมาณสัก10นาทียังพอได้เนาะส่วนพี่น้องท่านใดจะเอาลูกหลานเข้าอบรมนี่นะวันจันทร์นะอินชาอัลเลาะห์ตอนเช้านะครับพี่น้องเตรียมเดี๋ยวถามอีกเรื่องนึงได้ค่ะได้สิเรื่องละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดเนี่ยนะครับเวลาเราไปถึงเนี่ยมันกำลังเที่ยงพอดีเนี่ยเราจะตะฮียะตุลมัสยิดได้ไหมอ๋อโอ้คำถามนี้ดีมากแชร์การละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดพี่น้องฟังให้ดีนะฮะการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดนั้นไม่มีเวลาห้ามละหมาดเพราะนบีบอกว่าอิซาดะคารันมัสยิดะเมื่อคนหนึ่งคนใดเข้ามัสยิดฟัรกะรอกะอ์ไตนี้จงละหมาด2รอกะอ์กอบละอัยยะจิลิซาก่อนจะนั่งลงอุลามาอธิบายว่าการละหมาดตะฮียะตุลมัสยิดจึงไม่มีเวลาห้ามละหมาดทุกครั้งที่เข้ามัสยิดละหมาดได้เลยแม้ว่าเวลานั้นจะเป็นเวลาที่ดวงอาทิตย์ตรงศีรษะหรือเวลานั้นดวงที่กำลังตกดินหรือเวลานั้นดวงอาทิตย์กำลังขึ้นไม่มีปัญหาครับอนุญาตเหมือนกับที่มัสยิดฮารอมมัสยิดฮารอมไม่มีเวลาห้ามละหมาดยกเว้นเลยนะครับละหมาดได้ทุกเวลาไม่มีข้อห้ามครับมีขอไมค์หน่อยแชร์ต่อครับแชร์แหมอุตส่าห์มาวันนี้นะไม่ได้นะคำถามมาเยอะเนี่ยนี่จำเก่งด้วยไม่ได้จดมาเลยนะเนี่ยต่อครับก็ถามว่าเวลาอย่างละหมาดซุบฮ์เนี่ยซุบฮ์ครับเวลามันจะหมดแล้วเนี่ยครับเราจะละหมาดซุนัตก่อนหรือละหมาดฟัรดูก่อนเดี๋ยวก่อนเวลาใกล้จะหมดใช่ไหมใกล้จะหมดถ้าใกล้จะหมดให้ละหมาดซุบฮ์ก่อนพอละหมาดซุบฮ์เสร็จแล้วปั๊บเนี่ยกอดอใช้ซุนัตก่อนละหมาดซุบฮ์นี่ในกรณีใกล้จะหมดนะใกล้จะหมดใกล้จะหมดต้องเอาฟัรดูก่อนเอาฟัรดูก่อนครับนบีบอกว่าอิซาอัดรอกะรอกะตันถ้าใครทัน1รอกะฟะกอดะอัดรอกะศอลาตันเท่ากับทันละหมาดนั่นหมายรวมว่าเราละหมาดซุบฮ์1รอกะแล้วหมดเวลาซุบฮ์แสดงว่าเรายังทันเวลาละหมาดซุบฮ์แต่มันแบบแก่ๆมากนะแก่รัดเลยนะเนี่ยเราก็ไปละหมาดซุนัตหลังจากถูกต้องครับแล้วเราก็มาละหมาดซุนะหลังละหมาดซุบฮ์ธรรมดาซุนัตมันต้องก่อนซุบฮ์อันนี้เขาเรียกกอดองไงชดใช้อะไรกันเนี่ยครับอาจารย์ถามนิดนึงว่ามีหลักการหรือว่ามีหะดีษอันไหนที่บอกไหมครับพอดีเวลาเห็นคนละหมาดที่มัสยิดนะคะพอตอนละหมาดปกติก็ละหมาดปกติแต่พอละหมาดซุนัตก็จะมุฟย้ายที่อ๋อเข้าใจครับคืออย่างนี้นบีบอกว่า
หลังจากละหมาดฟัรดูเสร็จแล้วใครที่ปรารถนาจะละหมาดที่เดิมนะใครก็ต้องการที่ปรารถนาที่เดิมเนี่ยก็ให้คุยกับคนข้างๆก่อนบอกเธอคุยกับฉันหน่อยสิ หรือให้ย้ายที่แค่นี้เองไม่มีอะไรเยอะนะบางคนบอกว่าเราย้ายที่ในสุเหร่าเนี่ยนะย้ายไปตรงนี้เพื่อจะได้สุญูดในที่มัสยิดเยอะๆไม่เกี่ยวนะเพราะมัสยิดสุญูดตรงไหนก็ผลบุญแค่นั้นยกเว้น3มัสยิดแต่ถ้าเราจะไม่ย้ายที่แล้วก็คุยกับคนนั้นสลามคุยกับคนนี้อันนี้ไม่เป็นไรไม่มีอะไรเยอะเลยเรื่องการย้ายที่เพียงแต่ว่าถ้าทำแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสุนนะของท่านนบีอย่างหนึ่งคือเราจะไม่ย้ายที่ก็ได้แต่คุยกับคนอื่นหรือย้ายที่โดยที่เราไม่คุยกับใครครับค่ะอ๋อถ้าละหมาดที่บ้านคนเดียวคนเดียวต้องย้ายไหมไม่มีฮุกกลมนะมุศอลลาข้างบนก็ไม่มีฮุกกลมนะไม่ถามเนี่ยแสดงว่าเข้าใจหมดนะคือที่บ้านที่มุศอลลาไม่มีฮุกกลมนี้ไม่มีฮุกกลมเคลื่อนย้ายที่พูดนี้คือที่มัสยิดอย่างเดียวค่ะขอบคุณค่ะแชร์ว่าไงวันนี้แชร์มาไงเนี่ยมอไซค์มาจักรยานโอ้โหเห็นไหมล่ะเห็นไหมล่ะนะก็มีของเรานี่มีการบรรยายแบบนี้ทุกอาทิตย์นะแล้วก็การสอนผู้ใหญ่ผสมตัวก็มีทุกอาทิตย์นะโอ้เห็นไหมอ่ะให้หนึ่งคำถามโอ้โหนี่แชร์ครูสอนกุรอานมาแล้วเนี่ยวันนี้ได้แหมวันนี้เดี๋ยวพี่น้องทานอาหารร่วมกันนะครับเรื่องรับอาซานเนี่ยนะครับสมมติว่าอาซานเทปเนี่ยเราจำเป็นต้องรับไหมอ๋อเหตุการณ์เนี่ยเคยเชคอาหรับเคยถูกถามนะครับว่าเวลาได้ยินเสียงอาซานเนี่ยจากเทปเนี่ยต้องรับไหมเชคคนนี้ตอบผมว่าน่าสนใจทีเดียวเพราะนบีบอกว่าอิซาซามียะตุนนิดาเมื่อพวกท่านคนหนึ่งคนใดก็ตามได้ยินเสียงอาซานนะครับกูรูฟอมิสลันยะกูลจงกล่าวเสมือนกับคนนั้นกล่าวอุลามะเขาเอาตรงนี้มาตอบว่าแม้ว่าจะเป็นเสียงอาซานจากเทปก็ตามเช่นวิทยุเนี่ยเข้าเวลาละหมาดบ่ายแล้วเปิดวิทยุ24ชั่วโมงอาซานขึ้นมาเนี่ยแล้วเรายังนั่งฟังอยู่เนี่ยก็มีซุนนะห์ให้รับอาซานนะครับเพราะเนื่องจากว่านบีบอกว่าเมื่อพวกท่านได้ยินเสียงอาซานก็ให้กล่าวเหมือนกับมุอัซินอาซานยกเว้นก็ยกเว้นไฮยาลัสซอลาฮัยยันฟะลาลาฮาวลาวะลากุวะตะอิลลาบิลลาห์ยกเว้นตรงนี้เองนอกนั้นก็ให้กล่าวเหมือนกับมุอัซินกล่าวครับนั้นก็มีซุนนะห์ให้รับได้อ่ะก็มุซาวันนี้นะก็วันนี้พี่น้องมาเยอะนะครับแล้วก็ครูอามัดมาแล้วนะฮะนะครับนักเรียนชายนี่ห้ามหนีแล้วนะฮะเราบันทึกภาพไว้หมดแล้วนะ พี่น้องที่ประสงค์จะเรียนนะผสมตัวนะครับผมบอกกับครูแล้วนะว่า3เดือนพี่น้องอ่านกุรอานได้หมายถึงว่าอ่านภาษาอาหรับผสมตัวได้อินชาอัลเลาะห์เรียนไปพร้อมๆกันไปด้วยกันขอดุอานะครับแล้วก็อินชาอัลเลาะห์อาทิตย์หน้าอ๋อลืมประกาศอาทิตย์หน้ามีอาจารย์มุตฟาอยู่เป็นศุกร์มาอาจารย์มุตฟามานะครับอาทิตย์ถัดไปอาจารย์สมิธมาดาเลสอาทิตย์ถัดไปงดเพราะว่าเราเข้าค่ายเนาะอันนี้งดไม่ใช่งดอยู่ดีๆอย่างงดนะเพราะเรามีเหตุการณ์เข้าค่ายนะครับแต่ก็ไม่อยากให้งดเลยนะเพราะอัลกุรอานนี้ต้องหายไปสัปดาห์หนึ่งนะครับเราก็พยายามไม่อยากจะหายเลยนะครับแต่ด้วยเหตุจำเป็นเนาะอินชาอัลเลาะห์นะครับอาทิตย์หน้าเราพบกันใหม่เนาะวะบิลลาฮิตอฟิกวันฮิดายะAssalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.